เอาละครับกลับมาต่อกันใน EP ที่8นะครับกับเกม Lord and Villain นะครับก็เหมือนเดิมเลยนะครับเราเข้าไปเล่นในบทเรียนการปกครองกันนะครับหรือในโหมดที่เป็นเนื้อเรื่องนะครับตอนนี้เดินทางมาถึงเรื่องที่8แล้วนะครับมีชื่อว่าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งศรัทธานะครับแล้วก็รายละเอียดเล็กน้อยครับพัฒนาอารามที่กำลังเติบโตครับทีนี้ไหนๆเราก็เล่นมาถึง EP ที่8ตอนที่8แล้วนะครับผมกำลังสงสัยอยู่ว่าระหว่างกษัตริย์กับราชินีเนี่ยเนื้อเรื่องแตกต่างกันหรือเปล่านะครับหรือว่าเดี๋ยวผมจะลองดูก่อนละกันว่ามันมีความแตกต่างอะไรไหมหรือว่าแค่เป็นสกินในการพูดคุยเฉยๆนะครับเดี๋ยวใน EP นี้ผมขอลองเป็นราชินีดีกว่าครับถ้างั้นลองเลือกราชินีดูนะครับนำเสนอด้วยตัวละครราชินีในฐานะกษัตริย์ที่รับผิดชอบครับต้องมาลองดูว่าเขาจะมีความอ่อนโยนหรืออะไรพวกนี้ไหมผมคิดว่าอาจจะไม่มีผลนะครับกับเรื่องเนื้อเรื่องอะไรตรงนี้แต่ว่าถ้ายังไงเนี่ยผมอยากจะลองเปลี่ยนดูลองเปลี่ยนดูบ้างครับเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยจากเนื้อเรื่องนะครับมันมีทั้งหมด14ตอนซึ่งเราเล่นไปแล้ว7ตอนครับก็เดี๋ยวเนื้อเรื่องอีก7ตอนที่เหลือเนี่ยผมขอเป็นราชินีละกันนะครับแล้วก็สุดท้ายในตอนที่15เป็นภารกิจสุดท้ายเนี่ยคิดว่าน่าจะมาแน่ๆเราค่อยกลับไปเล่นราชาหรือกษัตริย์เหมือนเดิมนะครับโอเคก็เอาตามนี้ครับเดี๋ยวเราไปเจอกันในเนื้อหาเรื่องที่8ตอนที่8กันนะครับใน EP นี้นะครับเอาละครับมาก็เหมือนเดิมครับพออยู่ดาก่อนเลยนะครับสำหรับใครนะครับที่ได้เล่นเกมนี้ตามผมนะครับเราก็ลองเล่นเป็นกษัตริย์ดูแล้วกันจะได้สามารถเปรียบเทียบได้ว่าระหว่างกษัตริย์กับราชินีเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงบ้างหรือว่าแตกต่างกันหรือเปล่านะครับโอเคตอนนี้เนี่ยราชินีเขาบอกว่าหากเจ้าต้องการขยายอารามแห่งนี้แล้วก็เจ้าจะต้องได้รับความช่วยเหลือจากสถาปนิกฉันเนี่ยได้ทำการส่งครอบครัวที่สามารถช่วยเหลือคุณได้แล้วโอเคส่งครอบครัวเหมือนเดิมครับอันนี้ขอครอบครัวนะครับแล้วก็อันนี้เหมือนเดิมเลยนะครับติดตัวเลี้ยวด้านหลังนะครับคือพิมพ์เขียวแห่งการก่อสร้างตรงนี้เนี่ยมันจะแบ่งตามสีนะครับซึ่งแต่ละสีเนี่ยมันก็จะแบ่งเขาเรียกว่าตามอาชีพอาชีพไหนสามารถสร้างบลูพริ้นท์สีไหนได้ก็แบ่งไปตามอาชีพประมาณนี้นะครับสีขาวคือสามารถสร้างได้ทุกคนนะครับใครจะสร้างก็ได้นั่นเองโอเคตรงนี้กดไม่ได้ครับเรายอมรับครับตรงนี้เป็นอาชีพสมาคมผู้สร้างครับหรือบิลดเออร์นั่นเองเราก็สามารถทำเป็นกิจการโรงแรมได้ด้วยมีสมาชิกทั้งหมด7คนครับอาชีพสถาปัตยกรรมนะครับโอเครับมาเลยเมื่อกี้7คนใช่ไหมตอนนี้เราพอสิเวลาก่อนนะครับให้เราทำการสร้างสมาคมผู้สร้างครับอันนี้เป็นเควสนะครับแล้วก็กำหนดสมาคมผู้สร้างสู่ครอบครัวนะครับโอเคต้องขอย้อนกลับไปสักนิดครับหลังจากที่เล่นมา EP หลังๆเนี่ยหรือตอนหลังๆเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะข้ามขั้นตอนนะครับให้เราเหมือนกับประมาณว่าอะไรที่แบบมันซ้ำๆเนี่ยเขาจะข้ามไปเลยนะครับสำหรับตัวเควสภารกิจหรือตัวติวเตอร์เรียลนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะเริ่มจากการสร้างบ้านก่อนละกันขอดูแมปสักนิดนะครับตอนนี้นะครับเหมือนเราจะมีสิ่งก่อสร้างครับมีมาใหม่ครับเดี๋ยวขอดูชาวบ้านก่อนละกันง่ายๆก่อนนะครับตอนนี้เรามีแวร์เฮาส์นะครับมีคาเฟ่เทอรี่นะครับหรือครอบครัวของช่างไม้นั่นเองนะครับเราก็ตรงนี้เป็นบ้านธรรมดาครับซึ่งเป็นบ้านของครอบครัวเกษตรกรครับครอบครัวนี้มีทรัพย์สมบัติหรือที่ดินนะครับอยู่2แห่ง2ที่นะครับด้านบนครับมีโบสถ์นะครับโบสถ์ตรงนี้เนี่ยเป็นของพระสงฆ์นะครับอาจจะเป็นของพระนั่นแหละหรือนักบวชนะครับเราก็ตรงนี้เป็นควอเตอร์ผมไม่แน่ใจว่าถ้าดูจากรูปเนี่ยมันน่าจะเป็นสถานที่เอาไว้ทำการพักผ่อนหรือนอนนั่นเองนะครับส่วนโบสถ์เนี่ยก็น่าจะเอาไว้ทำงานละกันทางด้านนักบวชเนี่ยเอาไว้ทำงานส่วนทางด้านประชาชนทั่วไปเนี่ยน่าจะเข้ามาทำอะไรสักอย่างนึงเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวคิดว่าในบทนี้เราจะได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับโบสถ์นะครับเพราะว่าดูจากชื่อต่อละน่าจะเป็นประมาณนี้ครับโอเคย้อนกลับมานะครับในภารกิจหลักของเรานะครับก็คือให้เราทำการสร้างบ้านก่อนเลยเพราะว่าแม้ว่ามันจะให้เราทำสมาคมผู้สร้างเนี่ยผมขอสร้างบ้านก่อนเลยกันเอาแบบรูปแบบเดิมๆครับเมื่อกี้ครอบครัวจอห์นสันนะครับโอเคมีขนาดครอบครัวอยู่7คนครับเพราะฉะนั้นเรามีบลูพริ้นท์อยู่แล้วหรือเปล่า7คนโอเค7คนนะครับเอาไว้ตรงไหนดีกว่า7คนนะครับครอบครัวนี้จะต้องเป็นครอบครัวก่อสร้างใช่ไหมตรงนี้น่าจะเป็นอันนี้ได้เดี๋ยวผมเอาไว้ตรงนี้ละกันถ้างั้นก็ถัดมาสัก1อันครับประตูอยู่ทางด้านซ้ายล่างนะครับไปเลยครับครอบครัวนี้ทำการแอดครับแอดครอบครัวจอห์นสันนะครับโอเคเรียบร้อยให้เขามาสร้างบ้านก่อนปึ๊บแล้วก็ต่อไปครับเราทำการสร้างสมาคมผู้สร้างนะครับก็คือตัวที่ทำงานของเขานั่นเองครับเลือกไปที่การทำงานครับสมาคมผู้สร้าง10คูณ8ครับ10คูณ8เราสร้างขึ้นไปเลยได้ไหม10คูณ8ได้อยู่เอาประมาณนี้กันครับจะได้สวยๆ13คูณ8นะครับจัดไปครับเราก็เพิ่มเติมด้วยรั้วผนังผมเอาแบบถูกๆไปก่อนละกันนะครับยังไม่ต้องอัปเกรดอะไรถูกๆไปก่อนแล้วก็
ตัวหลังคาครับหลังคาก็ถูกเช่นเดียวกันเพราะว่าตอนนี้ฝนตกนะครับต่อไปทีนี้ผมอยากจะเรียกว่าให้ดูเรื่องเกี่ยวกับคีย์ลัดนิดนึงนะครับตรงนี้ผมขอเร่งเวลาเป็น4ไปเลยเราสามารถนะครับทำการคลิกนะครับตรงพื้นที่ตรงนี้ได้เราก็โอเคเดี๋ยวผมขอพอสอยู่แล้วกันเราสามารถนะครับทำการเลื่อนนะครับตัวนี้ได้นะครับอย่างเช่นเราดูแล้วว่าสมาคมผู้สร้างหรือตัวพื้นที่ตรงนี้เนี่ยจำเป็นต้องใช้อะไรในการวางในการสร้างบ้าง นะครับก็อย่างอันนี้เนี่ยต้องการโต๊ะช่างก่อสร้างนะครับเราสามารถกดตรงนี้ครับเพื่อทำการสร้างตัวโต๊ะช่างก่อสร้างได้ซึ่งเราไม่ต้องไปนั่งค้นตัวเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะครับตรงนี้เนี่ยก็สามารถทำได้ครับอ่ะทีนี้รู้สึกว่าเราเนี่ยจำเป็นต้องใช้เคาน์เตอร์หรือเปล่าโอเคหน้าร้านนะครับเพราะฉะนั้นเราทำการวางหน้าร้านก่อนเนื่องจากว่าตรงหน้าร้านเนี่ยจำเป็นจะต้องทำการวางติดกับถนนครับผมว่าวางแผนไว้ว่าเดี๋ยวผมจะเอาถนนเนี่ยมาอ้อมตรงนี้เราก็ตรงนี้อาจจะมีถนนอีกหนึ่งเส้นครับตรงนี้อีกหนึ่งเส้นปั๊บโอเคเราก็เดี๋ยวจะมีหน้าร้านครับหน้าร้านเนี่ยหันไปทางไหนก็ได้แหละแต่ว่าก่อนอื่นเลยเราจะต้องทำการลบบูปิ้นก่อนใช่ไหมน่าจะใช่นะครับบูปิ้นบูปิ้นโอเคขอยกเลิกตรงนี้นิดนึงครับเราก็ทำการวางหน้าร้านครับเราเนี่ยสามารถกดคีย์ลัดตรงนี้ได้หน้าร้านนะครับทำการสร้างหน้าร้านเราก็ปั๊บโอเคทีนี้หน้าร้านไปแล้วนะครับประตูเราไม่มีประตูเดี๋ยวผมลืมจากประสบการณ์นะครับที่ทำให้ชาวบ้านตายเนี่ยเนื่องมาจากว่าทำการสร้างได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับต่อไปโต๊ะช่างก่อสร้างครับโต๊ะช่างก่อสร้างเราเอามาวางไว้ตรงนี้ละกัน1 2เอาสัก3ละกันครับเพราะว่าครอบครัวนี้น่าจะมีอยู่เยอะนะครับมีอยู่7คนต่อไปครับก็จะเป็นที่เก็บผ้าพื้นดินครับกับกรองนะครับทีนี้ข้อเสียนะครับของตัวนี้เนี่ยก็คือตัวผมยกตัวอย่างละกันพื้นที่จะเก็บนะครับตัวนี้เนี่ยมันจะมีที่เก็บผ้าพื้นดินเนี่ยกับตัวนี้นะครับโรงรับฝากผ้าพื้นดินเนี่ย2 อันนี้คือที่เก็บของครับซึ่งสังเกตนะครับว่าตัวที่เขาให้เราสร้างนะครับมันจะเป็นชื่อการจัดเก็บผ้าพื้นดินซึ่งมันจะเป็นตัวนี้เนี่ยจำเป็นต้องใช้ช่างไม้นะครับในการก่อสร้างซึ่งมันก็จะต้องใช้พวกไม้กระดานใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มันจะเรียกว่าแอดวานซ์มากกว่าเดิมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมขอทำการกลับไปสร้างเป็นโรงรับฝากผ้าพื้นดินดีกว่านะครับมันจะได้สามารถใช้ทรัพยากรได้น้อยลงแล้วก็สามารถสร้างเองได้ด้วยนะครับตรงนี้เราเอาประมาณนี้เลยละกันเผื่อใช้ทรัพยากรเยอะโอเคแล้วก็ต่อไปครับต่อไปเนื่องมาจากว่าเดี๋ยวก่อนนะเรายังไม่มีบ้านใช่ไหมแต่ว่าผมขอปิดตรงนี้นะครับปิดอุปกรณ์ไปปิดอาหารไปครับดูแค่วัสดุอย่างเดียวก็แล้วกันเพราะว่าตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่าดินเหนียวเราเนี่ยมีไม่พอแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ยังไงตอนนี้เราอยู่ว่างๆแล้วเราไม่มีคนรับใช้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องออกไปทำการเก็บพวกดินเหนียวพวกไม้อะไรพวกนี้เองนะครับผมก็จะทำการเคลียร์พื้นที่เลยขอเคลียร์ตรงนี้เลยกันเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาไว้ทำการสร้างตลาดหรืออะไรพวกนี้ดีกว่าแม้ว่าเควสเขาจะไม่มีเราอาจจะต้องทำการสร้างเองนะครับเพราะว่าเหมือนผมสังเกตดูหลังๆเนี่ยเหมือนเราจะต้องรู้แล้วล่ะว่าเราจะต้องสร้างอะไรบ้างนะครับโอเคผมก็เก็บตรงนี้ให้หมดเลยแล้วก็ขั้นตอนต่อไปครับผมก็จะทำการเซตนะครับเป็นการซื้อขายละกันแล้วก็จะเอาของที่เป็นพวกวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมาทำการขายนะครับก็เหมือนเดิมเลยครับจะขายจนถึงขีดจำกัดนะครับปุ๊บโอเคอย่าลืมติ๊กเป็นขายชาวบ้านนะครับไม้ก็เช่นเดียวกันครับขายจนถึงขีดจำกัดเอาสัก10ครับเดี๋ยวผมไปหาเพิ่มท่อนไม้เช่นเดียวกันครับขายเช่นเดียวกันตรงนี้10เช่นเดียวกันครับปุ๊บผมจะขายเฉพาะที่เราสามารถหาได้นะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างละกันบล็อกหินนะครับขี้ผึ้งหรือแม้กระทั่งไม้กระดานหรือกระจกเนี่ยผมไม่สามารถคราฟเองได้นะครับไม่สามารถหาเองได้เพราะฉะนั้นพวกนี้ผมจะไม่เอาขายนะครับก็จะเอาขายเฉพาะอะไรที่มันสามารถหาเองได้แหละพวกดินเหนียวพวกหินพวกไม้ต่างๆนะครับประมาณนี้รู้สึกว่าเราจะไม่มานี้นะตรงนี้เราเดี๋ยวก่อนนะผมแอดหรือยังวะผมว่าผมยังไม่แอดแน่เลยใช่จริงด้วยเพราะว่าถ้าไม่แอดเนี่ยเราจะต้องรับผิดชอบในการสร้างนะครับโอเคเมื่อแอดเสร็จเรียบร้อยครับสร้างสถานะของคุณด้วยการสร้างคฤหาสน์ที่คู่ควรรู้สึกอิสระที่จะใช้ประโยชน์จากบริการของสถาปนิกเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่โดดเด่นโอเคเพราะฉะนั้นตอนนี้เควสของเราก็คือการสร้างแมนชั่นของเรานะครับหรือคฤหาสน์ของเราซึ่งผมอ่ะไม่เป็นไรเอาเนี่ยแหละที่เรามีบูรพินอยู่แล้วนะครับคงไม่ต้องใช้บริการพวกสถาปนิกอะไรพวกนี้หรอกปึ๊บประตูอยู่ไหนวะประตูอ๋อประตูอยู่ข้างล่างนะครับได้อยู่มาเข้าทางนี้ประตูอยู่นี่นะครับโอเคแล้วก็ตรงนี้เป็นของเรานะครับเดี๋ยวเราทำการสร้างเองเมื่อกี้ผมลืมแอดรีบแอดครอบครัวจอนสันเพราะว่าครอบครัวจอนสันเขาจะได้สร้างเองด้วยนะครับเดี๋ยวก่อนนะผมลืมอีกตัวนึงหรือเปล่าใช่ไหมไอตัวที่เป็นเดี๋ยวขอซื้อขายนะครับแล้วก็ตัวนี้
โอเคเป็นหญ้านะครับหญ้าแห้งหญ้าแห้งเนี่ยผมขอขายเหลือสัก200แล้วกันปึ๊บก็ตอนนี้จะเป็นอีกหนึ่งทางครับที่เราสามารถเก็บตังค์ได้นะครับเราไม่ได้บริจาคให้กับพวกชาวบ้านละให้เขามาซื้อเราเองนะครับเราก็เดี๋ยวผมจะเคลียร์พื้นที่ตรงนี้เพื่อทำการสร้างตลาดนะครับรวมไปถึงพวกตลาดของกองคาราวานด้วยเผื่อแบบอะไรที่เราขาดเหลือที่เรายังไม่สามารถหาได้เนี่ยจะได้ซื้อจากกองคาราวานได้นะครับด้านในต้องสร้างโต๊ะในคฤหาสน์ครับ1ตัวโอเคน่าจะครบแล้วแหละแล้วก็สร้างแหล่งความร้อนสร้างเชฟนะครับหรือหีบเก็บของโอเคน่าจะครบแหละประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาคิดว่าไม่รอภารกิจละไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าด้วยเราค่อยมาทำการสร้างพวกตลาดอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวรอสร้างคฤหาสน์เสร็จก่อนไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวคฤหาสน์เราไม่เสร็จตลาดก็ไม่เสร็จอะไรประมาณนี้นะครับตลาดเรามีบูรพินหรือเปล่าเหมือนจะไม่มีนะครับเรามีโรงแรมโอเคผมสร้างโรงแรมดีกว่าไม่ดีไม่ดีไม่ดียังขอยังไม่สร้างแล้วกันครับเดี๋ยวขอดูก่อนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนเราขาดฟอร์เจอร์ใช่ไหมครับไม่มีคนตัดไม้เดี๋ยวเผื่อขอดูเควสภารกิจนิดนึงเพราะว่าตอนนี้ผมคิดว่าไม้เราอะน่าจะขาดเราจะต้องทำการเรียกว่าไปหาไม้เองนะครับซึ่งตรงนี้ดินเหนียวดินเหนียวเหลือน้อยเหลือเกินผมขอหาดินเหนียวโดยเฉพาะละกันนะครับดินเหนียวดินเหนียวน่าจะเป็นอันเล็กๆตรงนี้โอเคเพราะว่าดินเหนียวเนี่ยเหมือนอาจจะต้องใช้เยอะนะครับบ้านผมเนี่ยก็ต้องใช้เยอะแหละเพราะว่ามันเป็นบ้านที่แบบใช้เป็นระดับสูงขึ้นกว่าระดับต่ำสุดนะครับโอเคก็ประมาณนี้ดินเหนียว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 ปั๊บปั๊บปั๊บแล้วก็ตอนนี้นะครับแหล่งความร้อนขาดอะไรอ่ะขาดหินหินโอเคหินมีอยู่เยอะนะครับใครสร้างก็ได้ครับเดี๋ยวเราค่อยมาสร้างตอนนี้เราน่าจะสามารถนอนในคฤหาสน์ของเราได้เลยใช่ไหมโอเคตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเหลืออยู่ตรงนี้คืออะไรครับเหมือนจะไม่พอหรือเปล่าขาดเป็นไอ้นี้อยู่3น่าจะพอแหละ200อันนี้เราเหลือ800นะครับเดี๋ยวให้มันมาซื้อที่บ้านเราละกันแล้วก็ตรงนี้เพื่อความสวยงามครับขอปูพื้นนิดนึงเราจะได้เคลียร์พื้นที่นะครับภายในนี้ปึ๊บพอดูแล้วเขาท่าทางจะว่างอยู่แล้วก็ต่อไปครอบครัวนี้เนี่ยอันนี้ไงเมื่อกี้มีเป็นหญ้าแห้งแล้วครอบครัวนี้รู้สึกว่าเขาจะต้องเดี๋ยวผมขอดูก่อนครับว่ามันมีให้ดูหรือเปล่าว่าปึ๊บเราสามารถเปลี่ยนอะไรเป็นอะไรได้นะครับครอบครัวนี้คือครอบครัวผู้สร้างนะครับมันมีบอกไหมว่านี่ไงนี่โต๊ะช่างก่อสร้างนะครับสามารถเปลี่ยนไม้กระดานเนี่ยให้เป็นตัวชุดซ่อมพื้นฐานใหม่สิเราต้องใช้เป็นโอเคคืออันนี้มันเป็นแค่เป็นการสร้างพวกชุดซ่อมพวกอะไรพวกนี้แต่ว่าครอบครัวนี้มีหน้าที่นะครับในการสร้างสิ่งก่อสร้างที่เป็นแอดวานซ์หรือเป็นสีฟ้าพวกนี้ซึ่งเขาเนี่ยก็ต้องมีพวกทรัพยากรด้วยนะครับพวกแผ่นไม้พวกอะไรพวกนี้แล้วก็ครอบครัวนี้เนี่ยก็คือจะไปซื้อแผ่นไม้มาแล้วก็มาทำการสร้างซึ่งการสร้างเนี่ยก็จะต้องจ่ายเงินค่าจ้างให้เขาด้วยซึ่งเขาก็จะได้เงินจากค่าจ้างนี่แหละเรียกว่าสร้างความมั่งคั่งให้กับตัวเองนะครับก็คือเป็นอาชีพของเขานั่นเองแต่ทีนี้ผมกำลังสงสัยอยู่ว่าทำไมถึงไม่สร้างไอ้ตัวนี้ว่ะปึ๊บปึ๊บโอเคผมสร้างเองก็ได้เป็นแหล่งความร้อน2นะครับแล้วก็เชสโอเคคิดว่าน่าจะเสร็จอ๋อโอเคผมจำได้นะเราดันไปส่งคำสั่งให้ไปเก็บพวกไม้พวกอะไรพวกนี้มันก็เลยสร้างช้าครับไม่เป็นไรเราส่งคำสั่งให้จัดระดับความสำคัญละเดี๋ยวเขาน่าจะมาทำการสร้างนะครับปั๊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 บแล้วเนี่ยครับคือโมแต่ไปตัดไม้อันนี้เริ่มเอาของมาใส่ละปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคเชสไม่ใช่เชสอะไรเนี้ยเขาทำพื้นก่อนไม่เป็นไรรีบทำโอเคเหลืออยู่ประมาณนึงครับเหลืออยู่ประมาณนึงเควสจะได้เสร็จสักทีแล้วก็เดี๋ยวระหว่างนี้ผมก็ปล่อยให้เขาทำการหาทรัพยากรไปก่อนแล้วกันนะครับเหมือนในแมปนี้สัตว์จะมีอยู่เยอะนะครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนย้อนกลับไปนิดนึงครับตอนนี้เรามีครอบครัวเป็นช่างไม้นะครับเป็นบิลเดอร์แล้วก็เป็นเกษตรกรโอเค3ครอบครัวครับอยากได้เป็นโรงแรมเหลือเกินน่ะโรงแรมก็ได้โรงแรมนะครับโรงแรมเอาไว้ตรงนี้เลยละกันโรงแรมโอเคเอาไว้ประมาณนี้ทางเข้านะครับโรงแรมเนี่ยอยู่ตรงไหนวะน่าจะต้องเป็นทางโต๊ะอยู่ตรงนี้โอเครู้สึกว่าผมน่าจะยังไม่ได้ใส่ประตูงั้นเดี๋ยวให้เป็นโรงแรมตรงนี้ละกันนะครับโอเคยังไม่ได้ใส่ประตูจริงด้วยงั้นเดี๋ยวเราใส่ประตูเป็นประมาณแถวนี้
แล้วก็โรงแรมครับเดี๋ยวผมแอดครอบครัวก่อนเลยเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องมาทำการรับผิดชอบในการสร้างครับเมื่อกี้นะครับบิลเดอร์นะครับครอบครัวบิลเดอร์เนื่องจากว่ามี7คนนะครับเราก็เขาสามารถเป็นเจ้าของโรงแรมได้ด้วยดูความมั่งคั่งนะครับมีอยู่6โอเคได้อยู่แล้วก็เรื่องครอบครัวครับไปปุ๊บไหนก็มาสร้างเองแล้วกันนะเดี๋ยวเราจะทำการสร้างถนนมาให้ไปปุ๊บแล้วก็ตรงนี้ปุ๊บลืมประตูเดี๋ยวเข้าไม่ได้อีกเดี๋ยวจะเกิดอาการบั๊กนะครับติดอยู่ในสิ่งก่อสร้างตรงนี้งั้นเราเอาเป็นตรงนี้โอเคแล้วก็ตรงนี้กำลังเคลียร์อยู่นะครับหลังจากนั้นตรงนี้ยังสร้างไม่เสร็จทันทีทำไมอ่ะหินไม่มีเหรอหินก็มีอยู่นะครับแล้วเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะหรือว่าเราเอาหินไปขายหมดวะหินอ๋อเราไม่ได้ขายหินนี่นะโอเคงั้นหินเอาไปขายครับปุ๊บเผื่อจะมีคนซื้อโอเคหินเรียบร้อยอันนี้เรียบร้อยครับอ่ะประมาณนี้ทีนี้กำลังคิดอยู่ว่าไอ้ไม้กระดานเนี่ยคือถ้าเราไม่ขายเนี่ยครอบครัวนี้น่าจะไม่มีใช้แน่ๆนะครับไม้กระดานกำลังคิดอยู่ว่าตอนนี้ต้องการฟอร์เจอร์มากๆอ่ะไม่เป็นไรรอให้เขาสร้างอันนี้ครับมีที่นอนแล้วนะครับเผื่อจะมีครอบครัวฟอร์เจอร์มาขออยู่ในเมืองเราด้วยนะครับอันนี้น่าจะดีกว่าเดิมโอเคทีนี้ทำไมผมส่งคำสั่งแล้วไม่มาสักทีมัวแต่ไปอันนี้อยู่อ่ะไม่เป็นไรรอก่อนรอสร้างครอบครัวนี้ขอดูนิดนึงครับว่าเขาไม่มีอะไรขายเลยนะครับมีเป็นไม้กระดานนะครับ6มีฟืนมีเป็นหญ้าแห้งอยู่โอเคแล้วก็เดี๋ยวเขาจะต้องไปทำการสร้างตรงนี้ให้เป็นรูปเป็นร่างนะครับเราก็จะได้มีครอบครัวอื่นนะครับมาขออยู่ที่เมืองเราด้วยเร็วๆเควสภารกิจเราจะได้ไปอย่างรวดเร็วก็รู้สึกว่าจะไม่ได้ตัดตอนช่วงกลางคืนไปเลยนะครับไม่เป็นไรก็เอางี้ละกันเดี๋ยวผมขอตัดไปเลยละกันไหนๆก็ไหนๆละเพื่อความกระชับของคลิปนะครับเดี๋ยวรอสร้างตัวเควสตรงนี้ก็คือเป็นแหล่งความร้อนนะครับ2อันแล้วก็เป็นคีบอีก1อันเมื่อเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูเควสต่อไปกันอีกทีนึงก็แล้วกันนะครับโอเคครับตัดมาตรงนี้ครับเรียบร้อยครับแม่รู้ไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับกว่าที่พวกครอบครัวผมเนี่ยจะมาสร้างนะครับคือผมไปยกเลิกคำสั่งนะครับในการตัดต้นไม้เก็บพวกเหนียวต่างๆนะครับถึงจะมาสร้างได้นะครับมาเราไปดูเคสต่อไปกันเลยครับเพื่อให้อำนาจแก่พระสงฆ์ในพื้นที่นั้นเป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องแต่งตั้งพระสังฆราชและรัฐมนตรีจากตำแหน่งพระภิกษุพวกเขาเนี่ยเป็นตัวแทนหลักของพระสงฆ์และจัดพิธีมิสชาวันอาทิตย์นะครับอันนี้เนี่ยเราด้วยความที่ว่าเป็นศาสนาพุทธนะครับเราก็เป็นคนไทยเขาเลยอาจจะแปลแบบเรียกว่างงๆนิดนึงครับก็คือสิ่งที่ปรากฏขึ้นนะครับมันเป็นต้องเรียกว่าเป็นศาสนาคริสต์นั่นเองนะครับเป็นพื้นฐานของศาสนาคริสต์แล้วก็เป็นพื้นฐานของภาษาอังกฤษซึ่งมันก็คือการเมืองในศาสนาคริสต์อะไรประมาณนี้นะครับโอเคก็จะเป็นพวกโป๊เป็นพวกอะไรประมาณนี้แหละแต่ว่ามันน่าจะยังไปไม่ถึงโป๊นะครับตรงนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าศัพท์ในศาสนาคริสต์ในตำแหน่งต่างๆเนี่ยของในโบสถ์เนี่ยเขาใช้คำว่าอะไรบ้างก็คือผมกลัวว่าจะใช้ผิดเพราะฉะนั้นก็เอาประมาณนี้นะครับโอเคก็ตอนนี้เควสภารกิจนะครับเขาบอกว่าส่งเสริมให้บุคคลนะครับให้เป็นบิชอปโอเคได้มา1คำนะครับคือบิชอปนะครับแล้วก็อีกคนนึงก็คือให้เป็นรัฐมนตรีนะครับมาก็เริ่มจากบิชอปก่อนเลยนะครับคือผมไม่รู้ว่าใครเนี่ยใหญ่กว่าใครนะครับอันนี้ต้องลองไปเรียงดูนะครับพระสงฆ์ที่นี่ก็คือเป็นนักบวชนั่นเองเราก็เข้าไปที่นักพระสงฆ์นะครับมีสามเณรด้วยโอเคมีบรรลักษ์ด้วยนะครับพระสงฆ์นะครับเราก็เลือกมา1คนครับเพื่อที่จะให้เป็นตำแหน่งบิชอปครับบิชอปคืออธิการนะครับเป็นผู้นำและเป็นตัวแทนของพระสงฆ์นะครับท้องถิ่นพวกเขาเนี่ยจัดพิธีในวันอาทิตย์ที่โบสถ์และอนุญาตให้คนใช้การโฆษณาชวนเชื่อเพื่อปรับปรุงชื่อเสียงของผู้ปกครองของคุณโอเคงั้นผมขอเป็นคนแก่ๆละกันโอเคขอเป็นผู้ชายนะครับบิชอปขอเป็นผู้ชายละกันปึ๊บคุณได้ใจหรือเปล่าว่าจะทำเช่นนี้โอเคครับผู้ชายเป็นบิชอปนะครับเราก็อีกคนนึงเนี่ยรัฐมนตรีน่าจะเป็นคนนี้หรือเปล่ารัฐมนตรีเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของชาวนาทุกคนพวกเขาเนี่ยทำการริเริ่มของสามเณรให้พรที่ศาลเจ้าและให้บริการในวันอาทิตย์ที่โบสถ์ผมอยากจะได้เป็นผู้ชายอ่ะแต่ว่ามีผู้หญิงชราอยู่1คนนะครับไม่รู้ว่าเขาเหมาะหรือเปล่าแต่ผมขอเป็นชายแล้วกันนี่เป็นผู้ใหญ่นะครับอันนี้ชายเป็นผู้ใหญ่เหมือนกันโอเคขอเป็นคนนี้แล้วกันครับขอเป็นผู้ชายก่อนแล้วกันนะครับผมไม่แน่ใจว่ามีผลอะไรไหมแต่ว่าขอเป็นผู้ชายก่อนแล้วกันปุ๊บ
โอเคเรียบร้อยครับเควสที่ต่อไปมาแล้วนะครับหากต้องการขยายคณะสงฆ์เนี่ยคุณสามารถสั่งให้ชาวนาเข้าร่วมได้บางคนจะเข้าร่วมโดยสมัครใจในเมื่ออายุมากขึ้นโอเคการตัดสินใจในครั้งนี้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และคุณไม่สามารถย้อนกลับไปได้ฉันมอบรางวัลพิเศษให้กับคุณในกรณีที่คุณต้องการร้องขอครอบครัวให้รับสมัครก็คือเป็นการร้องขอครอบครัวนั่นเองนะครับโอเคแล้วก็ตัวคอร์เตอร์นี่ไงเขาอธิบายนะครับว่าคอร์เตอร์เนี่ยมันเป็นที่พักนะครับของสมาชิกแล้วก็ของคณะสงฆ์ทุกคนครับก็คือของนักบวชทุกคนนั่นเองแต่ยังทำหน้าที่นะครับเป็นห้องครัวแล้วก็โกดังเก็บภาษีนักบวชแล้วก็โกดังด้วยการเก็บภาษีนักบวชเนี่ยพระสงฆ์ทั้งหมดไม่ต้องเสียภาษีนะครับตามกฎหมายโอเคก็มาขอครอบครัว1ครอบครัวครับครอบครัวนี้ผมเดี๋ยวผมพออยู่นานก่อนครับขอต้องบอกว่าขอพิจารณานิดนึงครอบครัวที่มีมาให้นะครับคือ7ทําเหมืองแร่7คืออะไรวะก่ออิฐ7การอบ4อันนี้เดี๋ยวก่อนสมาชิกครอบครัวคนนี้มีอยู่7คนอ๋อโอเคผมเข้าใจละก็คือสมาชิกในครอบครัวเนี่ยมีอยู่7คนครับแต่ว่าสามารถทำงานเนี่ยได้อยู่4คนครอบครัวนี้มีอยู่6คนสามารถทำได้7คนอ้อหรอไม่รู้สิโอเคผมขอนี้ดีกว่าเพราะว่ามันแค่95พอยต์นะครับแล้วก็เป็นครอบครัวการอบขนมปังด้วยซึ่งถ้าเอาเป็นครอบครัวทำเหมืองมาเนี่ยตอนนี้เรายังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทำเหมืองนะครับเพราะว่าเรายังไม่มีแบ็กสมิธก็ขอเป็นครอบครัวทำขนมปังแล้วกันนะครับการอบขนมปังใช้พอยต์น้อยด้วยแล้วก็ได้คนเยอะด้วยนะครับ7คนโอเคเรียบร้อยครับแล้วก็เกณฑ์คนนะครับเข้ามาเป็นสมาชิกนะครับการเข้าสมาชิกเมื่อกี้เขาบอกแล้วนะครับว่าการที่เราจะเลือกคนใดคนหนึ่งเข้าสมาชิกแล้วเนี่ยไม่สามารถย้อนกลับไปได้ครับก็คือเหมือนกับประมาณว่าส่งคนนั้นเนี่ยไปบวชหรือเข้าศาสนาหรือเข้าลัทธิอะไรสักอย่างหนึ่งนะประมาณนี้เลยโอเควิธีการครับให้เราเข้ามาที่ตัวนี้นะครับแล้วก็เลือกไปที่หมวดหมู่ของคณะสงฆ์หรือพระสงฆ์นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเลือกคนที่เราต้องการเลยนะครับอย่างเช่นสมมติว่าผมอยากได้สองคนนี้นะครับที่เป็นคนแก่นิดนึงละกันส่งให้คณะสงฆ์ครับปึ๊บปั๊บแล้วก็เป็นหญิงชราอีกคนนึงละกันครับปึ๊บปั๊บตอนนี้นะครับต้องการทั้งหมด6คนเราส่งไปแล้ว2คนนะครับเอาไว้ประมาณนี้ก่อนแล้วก็ทีนี้ครับกลับมาดูควอเตอร์นิดนึงครับควอเตอร์เนี่ยไม่ได้จะว่าพอหรือเปล่า1 2 3 4 5 6 7มีอยู่7ที่นอนนะครับอย่าบอกนะว่าไม่พอจริงด้วยขาดไปคนนึงมีคนนอนพื้นนะครับอ่ะแม่มาแล้วครับงานมาละตรงนี้ผมจะต้องทำการขยายที่เอายังไงดีวะเดี๋ยวผมเอางี้ละกันเดี๋ยวผมจะทำการขยายละกันโอเคขยายที่นอนนิดนึงละกันครับขยายที่นอนนะครับเพื่อที่จะได้สามารถรองรับคนได้เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนะครับก็เอาเป็นตรงนี้1 2 3 4 5เราต้องคิดเผื่ออีก4คนด้วยนะครับกับคนนี้ที่นอนอยู่เคว้งอยู่นะครับเราก็ตรงนี้เว้นที่ไว้เดินนิดนึงปึ๊บ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 โอเคเอาให้สุดเลยได้ไหมไม่ได้ครับเอาแค่นี้โอเคเราก็เป็นกำแพงนะครับเป็นผนังปั๊บไม่เราเอาไงดีอันเดิมมันเป็นอะไรวะอันเดิมมันเป็นผนังไม้นะครับผนังไม้คืออันนี้เลยใช้ไม้ได้อยู่เฮ้ยเรามีช่างไม้ใช่ไหมโอเคมีช่างไม้อยู่นะครับงั้นก็เอาตามนี้ปึ๊บมานะครับครบเราก็มีประตูเข้าไปด้านในนิดนึงปึ๊บโอเคเราก็พื้นเนี่ยพื้นตรงนี้เป็นพื้นไม้เมเปิลนะครับไม้เมเปิลใช้ไม้กระดาษไม่เอาอ่ะทุนสูงไปครับอันนี้พื้นไม้ดิบนี่แหละไม่ต้องคิดอะไรมากปึ๊บเราก็หลังคานะครับหลังคาเดิมไม่มีนะครับเอานอนไปกันยังไงวะโอเคงั้นผมเพิ่มหลังคาให้แล้วกันเป็นหลังคาถักแล้วกันครับโอเคปั๊บปึ๊บโอเคแล้วก็เราอย่าลืมนะครับเราจะต้องทำการกำหนดโซนด้วยนะครับแก้ไขโซนเพิ่มเติมปั๊บโอเคควอเตอร์น่าจะเรียบร้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราให้คุณยายคนนี้นะครับมานอนในที่นอนที่อยู่ในนี้ดีกว่าเราก็เดี๋ยวเราขอสมาชิกครอบครัวใหม่ยังไม่มานะครับครอบครัวใหม่ยังไม่มาผมจะยังไม่ทำอะไรนะครับเพราะว่ารอให้เขามาก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราไปรื้อตรงนี้ต่อนะครับรู้สึกว่าเมื่อกี้รื้อตรงนี้ยังไม่เสร็จใช่ไหมปั๊บแล้วก็ตรงนี้โอเครื้อไปเอาให้หมดเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาไว้สร้างตลาดหรือว่ากองคาราวานต่อนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวกำหนดโซนนิดนึงอันนี้เป็นนอกเหนือจากเควสภารกิจนะครับเดี๋ยวเควสภารกิจตอนนี้เนี่ยมีอะไรด้วยครับวันอาทิตย์นะครับขอดูหน่อย
โอเคต้องบอกว่าชาวบ้านของเราเนี่ยมาทำกิจกรรมที่โบสถ์นั่นเองนะครับเดี๋ยวก่อนนะเรามีบิชอปมีนู่นนั่นนี่อะไรพวกนี้หรือเปล่าโอเคครับตามที่ตามได้นี้ครอบครัวไม่ใช่ต้องบอกว่าสิ่งก่อสร้างนี้ยังไม่เริ่มสร้างเลยนะครับไม่เป็นไรน่าจะเป็นตัวเราแหละที่จะต้องสร้างแต่ระหว่างนี้เดี๋ยวผมขอทำการกำหนดพวกตลาดนะครับเราก็กองคาราวานที่1 5 x 5 7 x 7โอเคเราจะต้องประมาณ12 x 11ได้อยู่ครับประมาณนี้เราก็กองคาราวานครับกองคาราวานก็ประมาณนี้กองคาราวาน8 x 8ไปก่อนตลาดนะครับต้องใช้หน้าร้านกับเตาผิงมาแล้วครับครอบครัวนี้ครอบครัวนี้ชื่อครอบครัวเลยว่ะผมจำไม่ได้ละเป็นครอบครัวอากูลอนนะครับโอเคมีทั้งหมด7คนแล้วก็เป็นครอบครัวที่จะต้องทำขนมปังโอเคเราจะได้มีอาหารในการขายนะครับก็จะเป็นบ้านแบบแปลนนะครับ7ที่นอนแล้วก็เอาวางไว้ตรงนี้เลยละกันหรือจะวางไว้ตรงนี่แหละปึ๊บแล้วก็ประตูมาทางนี้นะครับหลังจากนั้นเราปั๊บให้ครอบครัวเขาจะได้มาสร้างครับสร้างครอบครัวไปก่อนแล้วก็ต่อไปกำหนดพื้นที่ครับให้เป็นขนมปังใช่ไหมอบขนมปังอยู่ไหนว่าพื้นที่เพาะปลูกไม่ใช่นี่เบเกอรี่นะครับใช่หรือเปล่าวะครอบครัวนี้เบเกอรี่โอเคน่าจะใช่แหละเบเกอรี่ก็จะเป็นตรงสักประมาณ67ก็ได้ครับ7แล้วก็ตรงนี้พออยู่เวลานิดนึงเดี๋ยวเราจะต้องทำประตูเข้ามาตรงนี้โอเคเราก็เป็นผนังเหมือนเดิมปั๊บเดี๋ยวไม่ใช่เราจะต้องหรือก่อนใช่ไหมโอ้พาดปึ๊บแล้วก็เป็นตรงนี้หน้าร้านก่อนโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมาดูว่าในนี้จำเป็นจะต้องมีอะไรบ้างครับก็จะมีโต๊ะอาหารนะครับมีเตาอบโต๊ะอาหารเอาไว้ตรงนี้ละกันแล้วก็เป็นเตาอบครับเตาอบ1 2 3โอเคแล้วก็บ่อน้ำปึ๊บหลังจากนั้นก็เป็นบล็อกไม้ตรงนี้น่าจะพอเดินได้อยู่ครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวเบเกอรี่นี้อย่าลืมแอดครอบครัวครับเดี๋ยวเขาจะไม่มาสร้างปั๊บเดี๋ยวมันจะกลายเป็นหน้าที่ของเราแทนบล็อกไม้ไปแล้วหน้าร้านไปแล้วครับที่จะเก็บชั้นวางของบาเรลนะครับโอเคอันนี้เนี่ยผมจะขอเลือกเองเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเราจะได้เป็นเรียกว่าระดับแบบสูงๆนะครับก็เอาสัก6อันแล้วก็ชั้นวางของครับขนาดเล็กไปปึ๊บแล้วก็บาเรลไม่เอาครับเอาเป็นกระบอกเล็กปั๊บโอเคแล้วก็เป็นพื้นธรรมดาปึ๊บแล้วก็หลังจากนั้นหลังคาครับชอบลืมหลังคาปั๊บปึ๊บโอเคที่นอนยังไม่ได้ใช่ไหมวันชำระภาษีครับโอเคเดี๋ยวเราเอาอย่างนี้ก่อนแล้วก็โรงแรมเราก็ยังสร้างไม่เสร็จด้วยนะครับอันนี้ก็ยังสร้างไม่เสร็จเลยใช่ไหมยังสร้างไม่เสร็จครับโอเคกำลังสร้างอยู่เดี๋ยวผมขอดูก่อนเขาสร้างกันเองนี่นะแปลว่าตรงนี้ผมขอดูก่อนว่าคณะสงฆ์นะครับเขาจะเป็นคนรับผิดชอบในการสร้างสิ่งก่อสร้างพวกนี้เองโอเคแล้วก็ตรงนี้ได้อยู่ครับตรงนี้เคลียร์เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะไปทำการวางละกันเอากองคาราวานก่อนละกันกองคาราวานเนี่ยคือจำเป็นมากๆครับกองคาราวานเนี่ยเอาสัก3นะครับแล้วก็มีเตาผิงด้วยกองคาราวานเราสร้างเป็นห้องดีไหมพอหรือเปล่าวะปึ๊บโอเคเราก็กองคาราวานจะต้องมีหน้าร้านครับที่จำเป็นเลยก็คือจะมี1 2 3มาเข้าทางนี้แล้วกัน1 2ปึ๊บมี5เลยครับเราก็จะเป็นที่เก็บของนะครับของกองคาราวานที่เก็บของของกองคาราวานครับก็จะเป็น1 2 3 4 5โอเคมีแค่นี้นะครับ2อันแล้วก็มีเตาผิงครับแต่ว่าเราคงไม่ต้องใช้ขนาดเตาผิงหรอกเราเอาเป็นแค่ตัวเขาเรียกว่าอะไรนะตัวเตาแคมป์ไฟแค่นี้ก็พอนะครับแคมป์ไฟอยู่ไหนว่าโอเคอยู่นี่นะครับโอเคแคมป์ไฟนะครับเข้ามานี่เราก็มาเราติดประตูด้วยปั๊บหลังจากนั้นติดหลังคาด้วยครับ
ผื่อเพราะผมไม่รู้ว่าตั้งแต่ที่เล่นมาอย่างที่บอกไปหลายๆรอบเนี่ยคือยังเดินทางไปไม่ถึงเรียกว่าฤดูที่เป็นฤดูหนาวเลยนะครับก็ไม่รู้ว่าตรงนี้น่ะมันจะมีผลอะไรหรือเปล่าแต่แน่ๆคือต้องมีแคมป์ไฟอยู่ละเพื่อป้องกันฤดูหนาวนะครับต่อไปตลาดนะครับตลาดก็จะเป็นหน้าร้านแล้วก็เตาผิงเหมือนกันนะครับซึ่งมาเราก็เหมือนเดิมเลยนะครับทำการสร้างตรงนี้ขึ้นมาปุ๊บตลาดเนี่ยก็คงไม่ต้องเยอะเท่าไหร่แล้วมั้งเข้ามาตรงนี้หรือไม่ก็ตรงนี้โอเคเราก็หน้าร้านนะครับหน้าร้านก็ตรง1 2 3 4 5 6 7 8โอเคประมาณนี้เราก็เตาผิงปุ๊บแคมป์ไฟนะครับอันนี้เดี๋ยวผมขอดูก่อนเราไม่ต้องมีที่เก็บของใช่ไหมโอเคไม่มีที่เก็บของนะครับเราก็ต่อไปเราทำการสร้างหลังคาครับเฮ้ยผมสร้างใหญ่ไปหรือเปล่าวะเออจริงด้วยโอเคหลังคาตรงกลางนะครับมันแหว่งไปนิดนึงเราก็ทำการสร้างตรงนี้เป็นเสานะครับเสาค้ำหลังคาเราก็มาทำการสร้างหลังคาต่อครับปุ๊บโอเคเรียบร้อยแล้วก็พื้นดินครับพื้นดินเควสภารกิจเนี่ยผมยังไม่ได้ทำการเรียกว่าดึงคนมาเพิ่มนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูครอบครัวต่างๆแล้วกันว่าเราจะดึงครอบครัวไหนมานะครับโอเคตอนนี้กองคาราวานน่าจะเดี๋ยวเพิ่งทานอาหารที่ไม่ดีไม่โอเคเราเอาเนี่ยแหละเดี๋ยวเรามีตลาดแล้วมันก็จะมีการค้าขายกันในตลาดเองนะครับโอเคให้เขามารวมกันที่ตลาดดีกว่าตรงนี้เหมือนจะขาดใช่ไหมครอบครัวนี้เหมือนจะขาดเยอะเลยนี่ไงยาแห้งผมไม่มีเดี๋ยวรอกองคาราวานมาขายแล้วกันถ้างั้นอันนี้ไงกองคาราวานมาแล้วนะครับแต่แต่เดี๋ยวก่อนนะแล้วกองคาราวานทำไมถึงไม่นอนที่โรงแรมทำไมไม่มีเงินนอนเหรอไม่เป็นไรก็ตอนนี้ถือว่ามีกองคาราวานเนี่ยเราสามารถซื้อขายของได้ประมาณนึงแล้วนะครับเดี๋ยวขอดูของเขาหน่อยโอเคมีอะไรขายบ้างครับมีมันฝรั่งนะครับไม่มีอะไรที่เราต้องการเลยเนี่ยเราต้องการเป็นหญ้าแห้งในการก่อสร้างนี่ไงมีเงินมีทองแดงเนี่ยแปลว่ามันมีคนซื้อเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคต้องบอกว่าเศรษฐกิจกำลังจะหมุนไปครับมาแล้วก็ระหว่างนี้นะครับเราสร้างอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวรอเราสร้างเสร็จปุ๊บเราอยากจะได้เราขอคนเพิ่มดีกว่าเรามีอยู่155แต้มนะครับเราอยากจะได้เป็นไอเนี้ยหาอาหารหรือฟอร์เจอร์ได้หรือเปล่าวะต้นทุนความปลดปลา80โอ้แค่80เองอ่ะเนี่ยรุ่น3รุ่นเหรอระดับวิชาชีพไม่เอาครับเอาเนี่ยแหละได้กี่คนได้5คนไม่เป็นไรอ๋อโอเคผมรู้ละหรือว่ามันคือการบวกนี่ได้80ไม่เป็นไร80ก็ถือว่าเยอะอยู่ครับเอ้ยน้อยอยู่ครอบครัวเมื่อกี้กี่คนวะ5คนใช่ไหม5คนก็เดี๋ยวเราเอาฟอร์เจอร์มาไว้ประมาณนี้ดีกว่าทำเรียกว่าปลูกป่าตรงนี้นะครับหรือตรงนี้ไม่เป็นไรตรงนี้เดี๋ยวเราตัดทิ้งดีกว่าโอเคตรงนี้เราขอตัดทิ้งนะครับเราขอทำลายป่านิดนึงก็จะเป็นเอาเฉพาะต้นไม้ละกันนะครับเฉพาะต้นไม้หินเรามีเยอะละเอาเฉพาะต้นไม้กับตัวดินเหนียวก็พอปึ๊บโอเคไม่ต้องเก็บหมดครับไม่ต้องเก็บหมดมาประมาณนี้เราก็เดี๋ยวตรงนี้เนี่ยทำไมเขาถึงไม่ปลูกอะไรเลยวะเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงนะครับว่าเราสามารถทำการกำหนดตรงนี้นอกฤดูกาลตอนนี้สามารถปลูกข้าวไร้นู่นนั่นนี่ได้นะครับมาแล้วเดี๋ยวก่อนนะขอดูนิดนึงนะครับอยากได้ข้าวโอ๊ตอ่ะเพราะว่าเราอยากได้เป็นธัญพืชกับตัวหญ้าแห้งนะครับหรือไม่ก็ข้าวสาลีก็ได้เพราะว่าเราจะเอาธัญพืชไปให้ขนมปังนะครับงั้นเป็นนี่ละกันโอเคข้าวโอ๊ตนี่ประมาณนี้ปลูกธัญพืชไปแหละน่าจะง่ายสุดปั๊บอันนี้ไงเริ่มปลูกละเราก็เมื่อกี้ครอบครัวนะครับครอบครัวที่เข้ามาใหม่นะครับเป็นครอบครัวไหนวะครอบครัวมอรานนะครับมอรานมีอยู่5คนครับโอเคครอบครัวมอรานนะครับก็เรามีบูปี้เทมเพลตอยู่แล้วนะครับ5คนก็จะเป็นสุดๆนี้ไปเลยแล้วกันเดี๋ยวตัวประตูอยู่ด้านบนโอเคประตูอยู่ตรงนี้นะครับปึ๊บ
แล้วก็แอดครอบครัวเข้าไปนะครับเลือกครอบครัวใส่นี่ปั๊บเรียบร้อยมาสร้างบ้านตัวเองครับแล้วก็หลังจากนั้นกำหนดพื้นที่ครับ forager ครับ royal forest royal forest เราก็จัดไปจริงๆผมอยากจะให้เขาอันนี้ปลูกพื้นที่ปลูกป่าละกันกำลังคิดอยู่ว่าเราจะทำถึงขนาดที่ว่ามีพื้นที่เลี้ยงสัตว์ดีไหมเดี๋ยวค่อยขยายเป็นเฟสต่อไปแล้วกันครับเดี๋ยวผมขอมาด้านข้างตรงนี้นิดนึงเพราะว่าเราจะต้องทำการวางหน้าร้านครับเพราะว่าเผื่อเขาจะได้ทำการซื้อของขายของพวกไม้พวกอะไรพวกนี้ได้คือผมมองว่าอาชีพนี้เนี่ยเป็นอาชีพที่สำคัญนะครับเพราะว่าอาชีพนี้มันจะช่วยส่งไม้ไปให้กับช่างไม้แล้วก็เป็นสิ่งก่อสร้างต่างๆรวมไปถึงพวกตัวที่เป็นหญ้าแห้งด้วยหญ้าแห้งเนี่ยก็จะใช้เป็นพวกเกษตรนะครับในการสร้างในการหาให้โอเคแล้วก็อันนี้กองคาราวานทำไมเขาถึงไม่ไปนอนด้านบนวะไม่เป็นไรช่างเขาเมื่อกี้ผมยังทราบที่พิเศษตัว Royal Forest นะครับต้องใช้ต้นไม้ต้องใช้เป็นเห็นม้านะครับหรือที่ใส่ไม้นั่นเองตรงนี้เราเอาเป็นเรียงไงดีวะเขาสามารถทำงานได้กี่คนวะไม่เป็นไรช่างมันปึ๊บ1 2 3 4สัก4ละกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวพื้นที่ตรงนี้เนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่เราจะกำหนดไปเลยว่าเป็นพื้นที่ตรงนี้ปึ๊บเป็นพื้นที่จะไม่ให้พวกต้นไม้เกิดขึ้นได้นะครับโอเคเราก็ต่อไปสิ่งที่ต้องการครับเอาเฉพาะที่ต้องการก่อนนะครับเครื่องป้อนอาหารไม่ต้องการครับที่เก็บนะครับเชดโอเคแล้วก็พวกสโตรเรจต่างๆเดี๋ยวเราจะทำการวางเองนะครับก็จะทำการวางเป็นแบบอันนี้พื้นฐานไปเลยตรงนี้เอาสักยาวๆแล้วกันครับ8 9 10โอเคแล้วก็เป็นกระบอกเล็กอันนึงปึ๊บหลังจากนั้นก็น่าจะเป็นชั้นวางของเป็นเป็นเชสครับเป็นเชส1อันวางไว้ตรงนี้โอเคประมาณนี้ลืมแอดอีกละลืมแอดเลือกครอบครัวครับปึ๊บมาเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้เรายังขาดอีก4คนนะครับเพื่อทำเควสภารกิจก็ผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยมันเริ่มจะโฟลว์ละเดี๋ยวผมจะหาดึงคนมาละกันครับอีก4คนนะครับครอบครัวนี้5อยากได้คนแก่ครอบครัวนี้มีแก่ๆ แต่ว่า3คนนะครับไม่เอาให้เขาทำช่างไม้ไปดีกว่า4คน5คนอันนี้แล้วดึงเจนแรกไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวปล่อยเขาไปก่อนตรงนี้2คนเนาะมีครอบครัว7คนใช่มั้ยครับครอบครัวนี้ทำเบเกอรี่นะครับมี7คนขอดึงไป2คนละกันถ้างั้นนะครับส่งให้คณะสงฆ์ครับปึ๊บแล้วก็ครอบครัวนี้ส่งให้คณะสงฆ์ปรับโอเคเหลือ5คนนะครับแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้ขออีกสัก1ครอบครัวละกันดึงสัก2คนโอเคดึงเจนแก่ๆไปนะครับง่ายๆละกันเพราะว่าถ้าจะรอไปให้เขาสมัครเองเนี่ยคิดว่าน่าจะรอนานอยู่นะครับมาปั๊บๆเดี๋ยวก่อนทำไมไม่สร้างนี่ก่อนเนี่ยขอสร้างนี่ก่อนได้ไหมโอเคเปิดสร้างนี่ก่อนครับเผื่อจะได้โอเคผมเข้าใจแล้วทำไมถึงไม่สร้างก่อนเพราะว่าขาดไม้กระดานนะครับเขาต้องไปตัดไม้มาทำไม้กระดานก่อนแปรรูปไม้ก่อนถึงจะสามารถสร้างตรงนี้ได้โอ้ทุกที่เลยนี่นะอันนี้ก็สร้างไม่ได้ผมก็ว่าอยู่ทำไมมันซื้อของขายของไม่ได้คือแต่ว่าไอ้ตรงตลาดที่เราสร้างได้เนี่ยเพราะว่ามันเป็นของของเราเองนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยไม้กระดานเราก็หมดเรียบร้อยแล้วเหมือนกันเพราะฉะนั้นสร้างได้แค่นี้ครับโชคดีที่สร้างคาราวานก่อนด้วยโอเคแล้วก็เดี๋ยวรอให้พวกเขาเรียกว่านะข้าวเกรนหรือหญ้าเกรนต่างๆเนี่ยสามารถเก็บเป็นธัญพืชได้นะครับเราก็เอาไปเดี๋ยวก่อนนะเบเกอรี่ก็ยังสร้างไม่เสร็จโอ้ขาดทรัพยากรครับต้องบอกว่าเนี่ยครับคือเหมือนถ้าเราข้ามขั้นนะครับไปทำเควสภารกิจเลยเดี๋ยวบางทีแล้วอาจจะต้องรีบเลยเพราะว่ามันจะไม่ครบองค์ประกอบหรือไม่ครบสูตรนะครับอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดผมไปดึงคนมาเลยอีก2คนเนี่ยเพื่อให้จบเควสภารกิจเนี่ยมันก็อาจจะทำได้แต่ว่าอาจจะเรียกว่าเล่นต่อไปโดยพื้นฐานเนี่ยมันพื้นฐานไม่แน่นอะไรประมาณนี้ก็ตรงนี้เดี๋ยวขอไปช้าๆนะครับเหมือนกับเราอ่ะเล่นสร้างเมืองใหม่ไปเลยเพื่อสร้างพวกวัฏจักรต่างๆพวกโซเชียลต่างๆหรือว่าตัวอุปสงค์อุปทานนะครับดีมานด์ซัพพลายเนี่ยให้มันครบนะครับตามเกณฑ์เลยโอเคก็มานะครับมาแล้วต้องบอกว่าตอนนี้เริ่มมีแผ่นไม้กระดาษแล้วแต่ว่าจะน่าจะยังไม่ออกมาขายครับเพราะเนื่องจากว่าครอบครัวนี้เนี่ยต้องใช้ให้ครบก่อนนะครับกองคาราวานมาถึงอีกแล้วนะครับก็อาจจะต้องอาศัยกองคาราวานนี่แหละที่เขาจะต้องมาขายของให้เรานะครับไม่มีเดี๋ยวก่อนนะ
โอเคมีอันนี้ครับแต่ว่ามีเนยมีไม่มีสิ่งที่ต้องเราต้องการเลยนี่นะปั๊บ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 โอเคไม่เป็นไรก็รอต่อไปครับเราสร้างเองก็ได้เดี๋ยวผมขอดูนิดนึงว่าเราเนี่ยมีอยู่75นะครับไม่สามารถขออะไรได้เลยงั้นก็ต้องรอโรงแรมสร้างเสร็จเราก็รอครอบครัวที่ขอเข้ามาเรียกว่าขออยู่ด้วยนะครับประมาณนี้งั้นก็รอต่อไปแต่ว่าตอนนี้เห็นผลแล้วว่าครอบครัวฟอร์เจอร์หรือครอบครัวที่แปรรูปไม้เนี่ยตรงนี้เขาก็เริ่มปฏิบัติต่อแล้วแล้วก็อันนี้ไงมีการขายเรียบร้อยแล้วนะครับมีขายดินเหนียวนะครับมีขายหินมีอะไรพวกนี้ด้วยโอเคถือว่าดีถือว่าดีแล้วก็รู้สึกว่ามันน่าจะมีขายไม้กระดาษแหละแต่ว่าน่าจะมีคนซื้อไปแล้วปั๊บ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 ไม้กระดาษรู้สึกว่าเดี๋ยวเขาจะต้องมีการส่งภาษีให้เราด้วยใช่ไหมเป็นไม้กระดาษหรือเปล่าวะไม่แน่ใจนะครับหรือว่าเราจะต้องทำการซื้อเนี่ยคือมีไม้กระดาษเยอะมากนะครับเอาหมดแล้วของหมดของหมดแล้วก็ต่อไปเนี่ยที่เราจะต้องดูคือตัวนี้ตัวนี้เนี่ยคือเราขาดรอปลูกตัวนี้เพื่อให้ได้หญ้าแห้งมาด้วยแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะน่าจะสามารถขายเดี๋ยวก่อนนะตรงอ้อนึกว่าไม่มีเคาน์เตอร์ไม่มีหน้าร้านนะครับก็รอปลูกตัวนี้เสร็จเอาหญ้าแห้งนะครับมาขายไม่เดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้ขึ้นว่าไม่มีอาหารกินหรือเปล่าอันนี้ก็ยังไม่เสร็จนะครับพระโศกไม้กระดานหลอดไม่มีด้วยก็ช่วยไม่ได้ด้วยนะครับไม่มีไม้กระดานไม่มีหญ้าแห้งขาดแคลนมากๆเลยตอนนี้มาๆเดี๋ยวตอนนี้มีหญ้าแห้งอยู่8ก็ไม่พออยู่ดีครับโอเคก็ไม่เป็นไรรอก่อนตรงนี้เอางี้ละกันครับเดี๋ยวผมขอลองดูก่อนถ้าสมมติโชคดีเนี่ยมีครอบครัวเข้ามาใหม่ก็ค่อยรับครอบครัวเข้ามาใหม่นะครับแต่ถ้าสมมติว่าเกิดมันไม่มีเนี่ยเราอาจจะต้องรอตรงนี้เนี่ยให้มันครบนะครับฟอยเจอร์80นะครับเรามีอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าถ้าเราเอาตรงนี้โอเค2นะครับ64ถ้าเราเอาตรงนี้ปึ๊บ82ไม่ได้ถ้าเป็นวิชาชีพ74โอเคผมเอานี้ดีกว่าขอลองดูหน่อยครับคือผมอยากรู้ว่าไอ้ระดับวิชาชีพนะครับกับรุ่นเนี่ยรุ่นหรือเจเนเรชันเนี่ยคิดว่าน่าจะมี3เจเนเรชันก็คืออาจจะทำให้เรามีประชากรเยอะแต่ว่าคนที่ทำงานอาจจะน้อยนะครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนอันนี้74นะครับมีอยู่75ปึ๊บ10คนครับแต่ว่าสามารถทำงานได้อยู่แค่2คนเท่านั้นโอเคก็ไม่เป็นไรเราต้องการคนเนี่ยมาเกณฑ์เข้าคณะสงฆ์นั่นเองนะครับเราก็ทำงานไม่เป็นไรเพราะว่าเรามีฟอยเจอร์อยู่1ที่ละป๊าบป๊าบป๊าบโอเคถือว่าผมน่าจะคิดถูกแหละอ่ะมาสรุปนะครับการขอครอบครัวนะครับเราสามารถเลือกได้ระดับวิชาชีพคือคนที่สามารถทำงานได้นะครับส่วนเจเนเรชันคือเดี๋ยวผมขอเปิดสักอันหนึ่งให้ดูแล้วกันนะครับเจเนเรชันคือตรงนี้นะครับมีอันนี้คือเจนที่1เจนที่2นะครับหรือบางอันเนี่ยที่ผมเพิ่งดึงไปเมื่อสักครู่เนี่ยมันมีทั้งหมด3เจนอะไรประมาณเนี้ยก็จะเป็นอันเมื่อสักครู่นี้เลยที่ผมดึงมาเนี่ยจะเอา3เจนนะครับคือจะเน้นประชากรเยอะไว้ก่อนเมื่อกี้เขาบอกว่าอีกกี่วันหน้าถึงจะมา 0.2 วันครับโอเคมาแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาทำฟอยเจอร์เหมือนเดิมนะครับอาจจะเป็นฟอยเจอร์ตรงไหนดีอ่ะตรงนี้ดีกว่าตรงนี้จะได้กระจายกันนิดนึงครับโอเคแต่ว่าฟอยเจอร์เจ้านี้หรือครอบครัวนี้เนี่ยอาจจะได้แรงงานน้อยนิดนึงมาแล้วนะครับมา10คนขอดูนิดนึงครับ10คนโอ้3เจเนเรชั่นครับมีผู้เฒ่าผู้แก่นะครับ2คนนะครับมีวัยทำงานเนี่ย4คนแล้วก็มีเด็กอีก4คนนะครับซึ่งมีคนที่สามารถทำงานได้เพียงแค่2คนเท่านั้นเดี๋ยวผมขอดูก่อนอ๋อโอเคไม่ใช่ต้องบอกว่าสกิลนะครับสกิลในการทำงานเนี่ยก็คือผมคิดว่าตรงนี้มันคือความสามารถในการทำงานละกันถ้ายิ่งเยอะยิ่งดีครับก็คือยิ่งเก่งนั่นเองโอเคจริงมาทำงานได้ทุกคนแหละประมาณนี้อันนี้1โอเคโอ้ทำงานเหมือนเด็กเลยเนี่ยไม่เป็นไรเราเน้นเอามาปั๊มคณะสงฆ์อยู่แล้วนะครับก็ครอบครัว10คนแต่จริงๆเนี่ยเอาแค่8คนก็พอเพราะว่าเราจะดึง2คนไปนะครับก็เป็นผู้เฒ่าผู้แก่2คนนั่นแหละไม่เป็นไรเอาสร้างครอบครัวบ้าน9คนก็เอาไว้ตรงด้านล่างเหรอโอเคก็ได้อยู่นะครับด้านล่างไม่สวยเท่าไหร่งั้นผมเอาไว้เป็นตรงแถวๆนี้ก็แล้วกันไม่สวยอะเอาไงดีนี่อย่างนี้ก็ได้ครับประตูอยู่ด้านบนใช่ไหมโอเคประตูอยู่ด้านบนก็ได้ครับประตูอยู่ด้านบนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำการลากถนนด้านบน
ปั๊บอ่ะนี่มาเลยก็ได้ปึ๊บปั๊บโอเคแล้วก็ลากมานี่ปึ๊บลากมานี่ปึ๊บลากมานี่ปั๊บโอเคเอาให้มันเชื่อมกันนิดนึงครับโอเคได้ประมาณนี้นะครับเราตรงนี้ไปนิดนึงโอเคแอดครอบครัวก่อนเลยเขาจะได้ทำการสร้างเองได้ครอบครัวนะครับ10คนมาปึ๊บแล้วก็หลังจากนั้นครับเพื่อไม่มีการรอช้าครับเราดึงคนเลยนะครับไม่ให้เขาทำการตั้งตัวได้โอ้คนนี้อาหาร2ด้วยไม่เป็นไรช่างมันปั๊บเราก็คนนี้อีก1คนครับปึ๊บเรียบร้อยเพื่อนภารกิจเสร็จสิ้นนะครับต่อไปครับเราสมัครเข้าร่วมพระสงฆ์เป็นสามเณรเดี๋ยวหากต้องการให้รัฐมนตรีเลื่อนขั้นนะครับเป็นพระภิกษุสงฆ์เนี่ยจะต้องมีความรู้เรื่องการอ่านการเขียนและการอุทิศตนครับพวกเขาเนี่ยสามารถศึกษาสิ่งเหล่านี้ได้ในห้องสมุดและใช้แต่ว่ามันจะจำเป็นจะต้องใช้ต้นฉบับแล้วก็กระดาษด้วยก็คือใช้หนังสือนั่นเองนะครับในการสร้างห้องสมุดโอเคแล้วก็เควสของเรานะครับคือการบริจาคต้นฉบับหรือหนังสือครับให้กับพระสงฆ์ครับ20เล่มทำการบริจาคกองกระดาษครับให้พระสงฆ์20เล่มแล้วก็ทำการสร้างห้องสมุดโอเคมาดูเควสภารกิจก่อนละกันครับเป็นการบริจาคนะครับอ๋อโอเคน่าบริจาคเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าเราเลือกหมวดหมู่เป็นพระสงฆ์แล้วก็หลังจากนั้นครับให้เราเลือกเป็นอะไรว่าเขาให้ต้นฉบับโอเค20มีอยู่20พอดีปึ๊บแล้วก็อีกอันนึงกระดาษนะครับกระดาษกองกระดาษโอเคเป็นกระดาษนี้20นะครับปึ๊บเรียบร้อยต่อไปทำการสร้างห้องสมุดครับก็ระหว่างนี้ทรัพยากรเราไม่พออ่ะสร้างห้องสมุดเหรออ่ะเดี๋ยวขอส่งคำสั่งสร้างไปก่อนละกันนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยพระสงฆ์นะครับจะเป็นคนสร้างใช้6คูณ6นะครับ6คูณ6ตรงนี้ได้หรือเปล่าวะได้อยู่6คูณ6ก็เอาสัก12คูณ7อ่ะสักประมาณนี้แล้วกันอ้าวเรียบร้อยเลยนะครับขอครอบครัวครับในขณะที่สามเณรเนี่ยกำลังศึกษาเพื่อเลื่อนยศเป็นพระภิกษุสงฆ์ก็อย่าให้อาหารขาดมื้อฉันกำลังส่งครอบครัวเกษตรกรที่สามารถช่วยเหลือพวกเขาโอเคเกษตรกรนะครับปฐมนิเทศพระภิกษุสงฆ์อันนี้พระภิกษุสงฆ์โอเคเดี๋ยวค่อยมาดูแล้วกันอันนี้ครอบครัว6นะครับโอเคเป็นครอบครัวแรดฟริดนะครับแล้วก็มาดูตัวเรื่องนี้นิดนึงครับพระภิกษุสงฆ์เนี่ยเริ่มโดยพระสังฆราชหรือครอบครัวผู้ปกครองในกรณีที่ไม่มีสามเณรจะต้องรู้จักการอ่านนะครับการเขียนการอุทิศตนอ่านไปแล้วนี่นะแล้วก็โดยสามารถศึกษาได้ในห้องสมุดโดยใช้กระดาษแล้วก็ต้นฉบับครับโดยจะเริ่มทุกวันอาทิตย์ในช่วงมิชชาวันอาทิตย์นะครับโอเคก็คือมันจะเป็นการเลื่อนยศของทางเขาเรียกว่าอะไรนะนักบวชนะครับประมาณนี้ก็เดี๋ยวเราขอดูก่อนนะการห้องสมุดนะครับจำเป็นต้องใช้อะไรบ้างครับโต๊ะเขียนหนังสือเก้าอี้ไม้นะครับมีตู้หนังสือแล้วก็มีตัวคีบโอเคก่อนอื่นเลยเราก็ทำการสร้างกำแพงก่อนครับกำแพงถูกๆไปก่อนแล้วก็เป็นตรงเข้าตรงไหนดีเข้าตรงนี้ละกันโอเคแล้วก็มีตรงถนนนิดนึงนะครับปึ๊บปึ๊บอันนี้ไปเลยอันนี้ไปเลยอันนี้ไปเลยโอเคถนนล้อมรอบไปเอ้ยเดี๋ยวเพื่อขยายเดี๋ยวเพื่อมันไม่พอเอาไว้ก่อนห้องสมุดเมื่อกี้เราจำเป็นต้องใช้เป็นโต๊ะเขียนหนังสือก็เอายังไงดีผมสร้างไปก่อนแล้วกันครับเมื่อกี้ผมเหมือนจะเห็นว่าโต๊ะหนังสือเนี่ยต้องมีเนี่ยครับมีเก้าอี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไม่แน่ใจว่าตรงนี้เราต้องสร้างสัก2เหรอผมเอานี้ดีกว่าถ้างั้น1 2เว้นนิดนึงครับ1 2น่าจะเป็นห้องเรียนหรือเปล่านะครับแล้วก็ต่อไปเป็นเก้าอี้ครับเก้าอี้ก็นี่เลย1 2 3 4 5 6โอเคเราก็เป็นตู้หนังสือนะครับตู้หนังสือก็ไว้ตรงนี้แล้วกัน1 2 3แล้วก็เป็นกล่องนะครับปึ๊บปึ๊บ2กล่องผมลืมสร้างหลังคาละปั๊บโอเคแล้วก็พื้นสักหน่อยพื้นสักหน่อยปั๊บโอเคประมาณนี้เราต้องแอดอะไรหรือเปล่าวะกำหนดครอบครัวโอเคไม่ต้องนะครับเพราะว่าเป็นพระสงฆ์อยู่แล้วโอเคทีนี้เดี๋ยวขอย้อนกลับมาทีนิดนึงผมลืมสร้างนะครับเป็นโซนRoyal Forest นะครับก็จะเป็นโซนตรงนี้มาเอาไว้สัก4แล้วก็ตรงนี้เลื่อนลงมาแล้วก็เลื่อนลงมาปึ๊บเอาให้มันครอบคลุมครับโอเคเอาประมาณนี้แล้วก็หลังจากนั้น
ทำการวางนะครับตัวหน้าร้านก่อนเลยปั๊บแล้วก็ที่เก็บของต่างๆที่เก็บของอยู่ตรงนี้ที่เก็บของก็จะมีเชสนะครับมีชั้นวางของปุ๊บมีไซโลด้วยละกันเผื่อมีไซโลนะครับแล้วก็มีบาร์เรลไม่เอาเป็นกระป๋องนี้โอเคแล้วก็หลังจากนั้นเอาเป็นที่เก็บของภาคพื้นดินก็เอาไว้สักประมาณตรงนี้โอเคแล้วก็เป็นตัวที่ใส่ไม้นะครับกบใส่ไม้ก็คือที่แปรรูปไม้นั่นเองอยู่ไหนว่าหาไม่เจอครับเดี๋ยวเอานี่แล้วกันน่าจะง่ายกว่าปุ๊บโอเคก็เอาเป็นตรงนี้โอเคสัก4ที่ครับเราก็พื้นที่บริเวณนี้เราก็สร้างเป็นพื้นที่แบบไม่ให้ต้นไม้ขึ้นได้โอเคแล้วก็ตรงนี้เนี่ยอาจจะขยายนะครับเป็นเลี้ยงสัตว์อีกทีนึงแต่ไม่เป็นไรเอาตามนี้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาขยายทีนึงเพราะว่าเลี้ยงสัตว์เนี่ยผมเข้าใจว่าเราเลี้ยงไปก็ไม่น่าจะได้ประโยชน์อะไรครับเพราะว่าณตอนนี้เรายังไม่มีเขาเรียกว่าอะไรนะคนแปรรูปเนื้อนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะเอาไว้ก่อนเพราะมันยังไม่ครบรูปนั่นเองทีนี้ผมคิดว่าต่อไปเนี่ยตัวแผ่นไม้นะครับน่าจะพอมีแล้วแหละคิดว่าแผ่นไม้เนี่ยครับไม้กระดานมีอยู่56แล้วแต่เขาน่าจะยังไม่เอาออกมาขายใช่ไหมปึ๊บโอเคคิดว่าน่าจะอีกสักพักนึงนะครับรอแบบเจ้านี้เขาใช้พอก่อนแต่ว่าเราไม่ต้องกลัวครับเพราะว่าเรามีเพิ่มอีกหนึ่งครอบครัวแล้วนะครับตอนนี้เริ่มเก็บแล้วนะครับเราเริ่มมีตัวนี้แล้วมีหญ้าแห้งนะครับมีเพิ่มมาละแล้วก็เดี๋ยวคิดว่าเขาน่าจะเอามาขายตรงนี้แหละพวกธัญพืชต่างๆนะครับรวมไปถึงตรงนี้เมื่อสร้างนี่เริ่มสร้างนะครับการทำขนมปังเบเกอรี่ต่างๆนะครับเพราะว่าจะเป็นต้องใช้เป็นตัวหญ้าแห้งนะครับเดี๋ยวผมขอไม่ใช่หญ้าแห้งต้องใช้ธัญพืชนะครับขอดูนิดนึงเราสามารถเปลี่ยนนะครับเตาอบตัวนี้โอเคต้องใช้เป็นแป้งเดี๋ยวก่อนโต๊ะทำอาหารใช่ไหมที่อันนี้ไงครับก็คือแป้งเป็นแป้งโดนะครับโอเคประมาณนี้ปุ๊บ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 ก็เป็นตรงนี้แหละอ๋อไม่ใช่สิผมลืมไปเราต้องใช้ครอบครัวตัวที่โม่แป้งนี่นะเอ้าซะอย่างนั้นแม่ข้ามไปนิดนึงไม่เป็นไรรอครับรอว่าอนาคตมันจะมีครอบครัวโม่แป้งมาหรือเปล่าเดี๋ยวผมขอดูก่อนโอ้เหลืออยู่1แล้วก็รีเฟรชนะครับก่อนมันอ๋อรีเฟรชคือตัวนี้นะครับทีนี้เราอยากรู้ว่าเราจะได้คะแนนพวกนี้เพิ่มจากไหนมันน่าจะได้เพิ่มจากภารกิจใช่ไหมจะยังไม่มีเป้าหมายคุณครับแต่ผมขอบริจาค ก่อนได้ไหมครับเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับผมมีอยู่เขาเรียกว่านะคะแนนปลดปลามีอยู่1เดี๋ยวผมขอลองบริจาคไปสักนิดนึงละกันขอลองบริจาคนะครับเป็นเงินได้ไหมขอลองบริจาคเป็นเงินสัก10เหรียญทองปึ๊บขอลองบริจาคนิดนึงครับปั๊บได้หรือเปล่าน่าจะบริจาคไปเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคทีนี้อยากจะรู้ว่าเพิ่มไหมอ้าวไม่เพิ่มซะด้วยสิเดี๋ยวไม่เป็นไรเอาไว้ก่อนเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะมีการสร้างที่เก็บของอะไรพวกนี้หรือเปล่าไม่เป็นไรครับช่างมันเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวค่อยไปเรียนรู้อีกทีนึงผมคิดว่าเดี๋ยวอนาคตเนี่ยมันน่าจะมีพวกเควสภารกิจในการทำส่งของบรรณาการต่างๆนะครับเพราะว่ามันจะมีเควสที่เราทำด้วยตอนนี้เนี่ยเควสมันยังไม่ขึ้นนะครับเฮ้ยไม่มีเนี่ยครับหรือว่ามันยังไปไม่ถึงว่ะ10เราบริจาคมันมีอันนี้ให้เราเลือกเยอะมากนะครับหรือว่าภาคส่วนกลางไม่ได้อ๋อโอเคแปลว่าเราบริจาคให้กับครอบครัวอื่นใช่ไหมเนี่ยเอาไงดีโอเคงั้นยังเดี๋ยวเราค่อยไปเรียนรู้กันอีกทีนึงนะครับก็ตอนนี้นะครับให้เราสร้างพื้นที่เพาะปลูกครับเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวผมลืมไปใช่ไหมเรามีครอบครัวใหม่มานี่นะเอ้าลืมไปเลยครอบครัวใหม่ของเรานะครับคือครอบครัวล็อกนะครับมีสมาชิกอยู่6คนโอ้ก็ว่าอยู่ให้เราทำการสร้างพื้นที่เพาะปลูกครับเราก็กำหนดพื้นที่เพาะปลูกครับโอเคก็ครอบครัวนี้6คนเราสร้างบ้าน7คนไปเราก็เดี๋ยวครอบครัวนี้เราสร้างเป็นตรงนี้ก็ได้ในการเพาะปลูกนะครับถนนไม่ประตูอยู่ด้านบนประตูอยู่ด้านบนก็คือตรงนี้โอเค
เราเอาถนนเข้าด้านข้างด้วยนะครับปึ๊บโอเคถนนเข้าด้านข้างถนนมาตรงนี้โอเคแล้วก็ตรงนี้แอดไซน์ครอบครัวโอ้ผมก็ลืมไปเลยครอบครัวล็อกครับปั๊บมาทำการสร้างครอบครัวครับเราก็สร้างพื้นที่พ่อปู่ครับพื้นที่พ่อปู่เนี่ยถ้าสมมติว่าเกิดเราสร้างแล้วคลุมเขาเรียกว่าคลุมตัวถนนไปเนี่ยมันก็จะเป็นครอบครัวนั้นครับที่เขาจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการสร้างพื้นที่ถนนไปนะครับโอเคตรงนี้ผมก็ยาวๆไปเลยละกันโอเคแล้วก็ตรงนี้แอดพื้นที่พ่อปู่ให้กับครอบครัวล็อกโอเคเรียบร้อยเวทภารกิจเสร็จสิ้นครับต่อไปบริจาคอาหารปกติครับให้กับพระสงฆ์นะครับจำนวน100ครับพระสงฆ์เนี่ยจะสังเกตการกระทำของคุณและรักษาชื่อเสียงคุณเอาไว้นะครับเพื่อให้เป็นไปในทางที่บวกให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของนักบวชและบริจาคเงินตามความพึงพอใจโอเคทำเควสต์นี้ก่อนแล้วกันนะครับภารกิจครับคือบริจาคนะครับให้กับพระสงฆ์ปึ๊บแล้วก็เป็นอาหารนะครับอาหารแบบปกติด้วย100ครับปั๊บเรียบร้อยครับหลังจากนั้นสร้างโบสถ์อ้าวโบสถ์มีนะไม่ใช่เหรอในขณะที่ชาวบ้านคนอื่นเนี่ยเข้าร่วมโบสถ์เพื่อประกอบพิธีมิชาวันอาทิตย์ครับขุนนางเช่นคุณก็จะเพลิดเพลินไปกับประสบการณ์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้นในโบสถ์น้อยที่จัดโดยอธิการอ๋อโอเคโบสถ์เราจะไม่ใช้ร่วมกันนะครับเป็นโบสถ์ที่แบบโบสถ์ครัชนะครับกับโบสถ์แบบภาษาไทยนะครับจะใช้แยกกันอันนี้มันไว้สำหรับชาวบ้านทั่วไปอะไรประมาณนี้โอเคแล้วก็เดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้ผมกำหนดอันนี้ยังไม่เสร็จครับขออันนี้ก่อนต่อไปพื้นที่เกษตรกรรมนะครับก็เอาเป็นตรงนี้เว้นไว้สักประมาณนี้เกษตรกรรมนะครับ 7x14 โอเคประมาณนี้เราก็จุดไฟลุกครับหรือจุดที่เราจะเอาไว้ทำการตีพวกเมล็ดพันธุ์ต่างๆเราก็เตียงไก่ไม่เอาครับไอ้นี้ไม่เอาหน้าร้านเอาครับหน้าร้านทำการขายของโต๊ะอาหารไม่เอาหม้อดินไม่เอาพวกนี้จะเป็นการขายอาหารครับคือการเอาพวกไข่พวกการปั่นหรือมายองเนสอะไรพวกนี้เนี่ยหรือเนยเนี่ยมาทำการขายนะครับแล้วก็ไซโลครับจำเป็นต้องใช้1อันต่อไปครับบาเรลเราไม่เอาครับเราจะเอาเป็นกระบอกเล็กๆครับ2อันแล้วก็ชั้นวางของครับจะเป็นชั้นวางของขนาดเล็กนะครับสัก1อันต่อไปเป็นตัวเก็บค่าพื้นดินเราจะเอาเป็นตัวนี้ก็เอาไว้สักประมาณ4อันละกันประมาณนี้โอเคเรียบร้อยครับเมื่อกี้ผมแอดครอบครัวอย่างโอเคเรียบร้อยนะครับต่อไปมาทำเควสต์ภารกิจครับทำการสร้างโบสถ์นะครับก็ออกแบบตอนกลางคืนได้แหละมันจะได้ตอนเช้ามาตื่นแล้วสามารถสร้างได้ครับเป็นโบสถ์นะครับผมกำลังคิดอยู่ว่าโอเคเป็นโบสถ์เขาเรียกว่าโบสถ์โดยอธิการละกันแล้วก็โบสถ์คริสตจักรนะครับตรงนี้เราจะต้อง15x15เอาไว้ด้านหลังดีกว่าเฮ้ยหรือว่าเอาไว้หลังบ้านเราไม่ดีเราควรจะไว้ระแวกนี้แหละเพราะว่ามันน่าจะเป็นของพระสงฆ์นะครับ14x10ได้ไหมฮะได้แหละมั้งโอเคเอายังซ้ำไม่เสร็จเลยพระภิกษุสงฆ์เนี่ยมอบหมายให้อยู่ในคณะทำงานที่ปฏิบัติงานเฉพาะในเขตสงฆ์ที่เกี่ยวข้องได้โดยเฉพาะกระดาษทำจากผ้าคีริ้วที่ชาวบ้านบริจาคเมื่อสวมใส่เสื้อผ้าเก่าโอเคก็คือสร้างโรงผลิตกระดาษนั่นเองซึ่งกระดาษเนี่ยอันนี้ไงครับมีมาอ่านหนังสือนะกระดาษเนี่ยก็จะเอาไว้ทำการเรียกว่าคราฟเป็นหนังสือแหละง่ายๆละกันนะครับเดี๋ยวผมขอกลับไปที่โบสถ์นิดนึงละกันนะครับเพราะว่าโบสถ์เนี่ยน่าจะจำเป็นต้องสร้างแหละเดี๋ยวผมขอโบสถ์แบบร้ายๆไปก่อนละกันนะครับโบสถ์แบบร้ายๆโอเคตรงนี้เอาเป็นปึ๊บแล้วก็เป็นประตูหรือประตูเอาเข้าตรงนี้แล้วก็เป็นถนนครับถนนเอาเข้าตรงนี้ปึ๊บแล้วก็ลากลงมาเลยยาวๆครับโบสถ์ตรงนี้เดี๋ยวผมลืมหลังคาก็เอาตัวนี้ละกันหลังคาแบบร้ายๆเนี่ยมันตัวหญ้าแห้งมันไม่พอละโอเคแล้วก็มาดูครับภายในนะครับต้องมีโต๊ะพูดครับใช้ไม้กระดาน4อันโต๊ะพูดเหรอโต๊ะพูดน่าจะต้องเป็นตรงนี้ผมพอจะเข้าใจละโอเคแล้วก็ต้องมีเมื่อกี้ผมเห็นพวกเก้าอี้ใช่ไหมครับมานั่งอย่างดีด้วยไม่เราไม่ต้องมานั่งอย่างดีหรอกมานั่งธรรมดาได้แหละมานั่งอยู่ไหนว่ามีโต๊ะครับเก้าอี้มานั่งอย่างดีมานั่งธรรมดานี่ตรงนี้เฮ้ย
มันจะไม่สมฐานะกับเราเอาที่นั่นก็ได้มานั่งอย่างดีครับก็จะไว้ประมาณนี้1 2 3โอเค1 2 3 1 2 3อ่ะประมาณนี้แล้วก็พอไหมที่เหลือนะครับจะเป็นพวกของตกแต่งนะครับม้าหินเก้าอี้โอเคเชิงเทียนตู้หนังสือด้วยนะครับโอเคเชิงเทียนไว้ตรงนี้แล้วก็เมื่อกี้ผมเห็นมีดอกไม้ปุ๊บโอเคไว้ตรงนี้แล้วก็ตู้หนังสือครับไว้ตรงนี้โอเคประมาณนี้หลังคาสร้างแล้วนะครับต่อไปมาสร้างโรงงานกระดาษกันครับโรงงานกระดาษครับโรงงานกระดาษ12คูณ8นะครับโรงงานกระดาษเราเอาไว้แถวนี้แล้วกันรู้สึกพื้นที่มันจะไม่ค่อยมีละก็ตรงนี้แล้วกันครับปั๊บปึ๊บโรงงานกระดาษครับเพิ่มจำนวนเดี๋ยวโรงงานกระดาษยังไม่ได้สร้างเลยโรงงานกระดาษปั๊บแล้วก็ประตูเข้าตรงนี้โอเคโรงงานกระดาษตรงนี้จำเป็นต้องแอดกำหนดครอบครัวด้วยโอเคครอบอ๋อเป็นของพวกสำนักสงฆ์อยู่แล้วใช่ไหมน่าจะใช่ครับโอเคก็เป็นของพระสงฆ์อยู่แล้วนะครับอันนี้ปิดไปแล้วก็กำหนดนะครับจำนวนจำกัดของผู้ผลิตกระดาษถึง2ครับเลือกไปตรงนี้เราก็เลือกเป็นพระสงฆ์ครับเลือกเป็นผู้ผลิตกระดาษครับปึ๊บปึ๊บอ๋ออันนี้คือเอาสมาชิกคณะสงฆ์นี่แหละมาทำการผลิตกระดาษนั่นเองแล้วก็บริจาคเศษผ้าครับ100เศษผ้าเราต้องเลือกพระสงฆ์โอเคเราก็เศษผ้าคืออันนี้100นะครับปั๊บเรียบร้อยครับหากไม่มีสุสานแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยจะฝังศพคนที่รักไว้ในบ้านของตัวเองผู้ดูแลสุสานเนี่ยจะดูแลหลุมศพให้สะอาดแล้วก็ดูแลหลุมศพแทนพวกเขาด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอกลับมาโรงงานกระดาษนิดนึงละกันโรงงานกระดาษจะต้องมีอันนี้สร้างไม่ได้ครับมีตะแกรงตรงนี้เอาเดี๋ยวเออมีภารกิจมาใหม่อ่ะฉันขอให้คุณจัดหาผลผลิตของคุณโอเคก็มีขนมปัง34เส้นได้อ๋ออันนี้ยังไม่มีนะครับขนมปังยังผลิตไม่ได้ครับฮอปก็ยังไม่ได้นะครับตัวนี้เนี่ยเกือบจะได้แล้วอันนี้ผ้าไหมผมส่งผ้าไหมไปก่อนดีกว่าเพราะว่าเราจะไม่ใช้พวกอะไรที่มันแบบรูหรานะครับขอดูก่อนผ้าไหมนะครับอ๋อนี่ไงได้คะแนนปลดปาง25ครับส่งมอบไปเลยโอเคเราก็มีอะไรครับไม่มีครับปลาไม่ได้ครับโอเคได้แค่เนี้ยครับราชินีของเราอ่ะเรามาทำต่อดีกว่าเมื่อกี้ตะแกรงกระดาษนะครับก็เอาไว้ตรงนี้ไปก่อนละกันเราสร้างโรงงานใหญ่ไปหรือเปล่าวะต้องใช้2อันใช่ไหมเพราะว่ามันมี2คนปึ๊บโอเคเราก็เครื่องอัดกระดาษนะครับก็จะเป็นตรงนี้สัก2อันปึ๊บปึ๊บโอเคเราก็เชสนะครับปึ๊บปึ๊บสัก2อันน่าจะมีประมาณนี้แหละอ่ะโอเคประมาณนี้เราก็เดี๋ยวก่อนผมลืมสร้างหลังคานะครับเอาหลังคาแบบระดับ2แล้วกันโอเคแล้วก็ต่อไปครับสร้างสุสานนะครับสุสานโอเค10คูณ10ครับเป็นอย่างน้อยเราก็นี่ไปเลยแล้วกัน10 4 13 12 12โอเคสุสานครับต้องใช้อะไรบ้างครับใช้หลุมฝังศพครับสามารถเลือกได้3อย่างครับไม้หินแล้วก็เป็นแบบอนุสรณ์นะครับขอแบบร้ายๆไปก่อนนะครับเดี๋ยวนี้ร้ายๆนี่ใช้อะไรวะอันนี้ใช้เป็นไม้โอเคใช้ร้ายๆได้แหละ1 2ติดกันก็ได้ครับปึ๊บๆโอเคประมาณนี้แล้วก็เรายังไม่ต้องสร้างเยอะก็ได้มันยังไม่มีคนตายใช่ไหมแล้วก็ทำการเพิ่มนะครับตรงนี้1คนก็คือน่าจะเป็นเขาเรียกว่าสัปเหร่อ1คนโอเคเรียบร้อยครับแล้วก็เมื่อความสัมพันธ์ของคุณกับนักบวชเนี่ยไปเป็นทางที่บวกนะครับคุณสามารถใช้ประโยชน์จากอิทธิพลของพวกเขาเนี่ยเพิ่มชื่อเสียงในการปกครองของคุณได้ครับก็คือเรียกว่าให้ประชากรเนี่ยเขาอันเนี้ยผมคาดเดาว่ามีไว้ยกตัวอย่างกันนะครับมีไว้ทำการขูดรีบประชากรครับเมื่อเราขาดเงินขาดของเนี่ยเราไปดึงจากประชากรมาหรือชาวบ้านมาเนี่ยตรงนี้ชาวบ้านจะเกิดความไม่พอใจครับเพราะฉะนั้นการเพิ่มค่าชื่อเสียงต่างๆเราสามารถทำผ่านนักบวชได้นะครับซึ่งมันก็จะทำให้เราอ่ะมีค่าชื่อเสียงค่าความสัมพันธ์ระหว่างเรากับชาวบ้านเนี่ยเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับ
โอเควิธีการครับให้เราเลือกไปที่ตรงนี้นะครับเราก็เลือกไปที่พระสงฆ์หลังจากนั้นนะครับเลือกไปที่การโฆษณาชวนเชื่อครับเราก็สั่งโฆษณาชวนเชื่อซึ่งจะสังเกตเห็นนะครับว่าตัวค่าเขาเรียกว่าอะไรบิชอปนะครับค่าพระสงฆ์ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับบิชอปเนี่ยจะลดลงด้วยนะครับอยากสังเกตนะครับตัวแถบตรงนี้จาก47เนี่ยจะลดลงนะครับปึ๊บโฆษณาชวนเชื่อเดี๋ยวนะคุณต้องมีวิทยุโอเคต้องเพิ่มนิดนึงครับต้องมีมากกว่านี้ปกติ47นะครับโอเคเดี๋ยวรอไปในทางบวกนิดนึงละกันตรงนี้เราอาจจะมีการเขาเรียกว่าบริจาคเพิ่มเติมหรืออะไรประมาณนี้ก็ได้ครับทำให้เราสามารถเพิ่มค่าชื่อเสียงได้นั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าเพิ่มค่าความสัมพันธ์ได้ก็เดี๋ยวตรงนี้ขอเอาไว้ก่อนเราจะต้องมีค่าความสัมพันธ์กับตัวบาทหลวงคนนี้นะครับก็อาจจะต้องมีการสร้างตรงนี้เสร็จก่อนแหละผมว่านะจะต้องมีการผ่านพิธีทุกวันอาทิตย์อะไรประมาณนี้แหละโอเคก็เดี๋ยวขอดูตรงนี้ถ้ามันไม่ได้จริงๆอาจจะต้องเนี่ยครับคือมันยังไม่ได้นะครับก็อาจจะต้องรอสักพักนึงเดี๋ยวผมขอปั๊มค่า relationship ตรงนี้สักครู่ละกันนะครับเอาละครับขอตัดกลับมาตรงนี้นะครับก็หลังจากที่ตัดไปสักพักนึงนะครับกลับมาย้อนถึงเรื่องของการดูสถานะตรงนี้นิดนึงครับพอดีว่าผมเพิ่งจะไปเห็นว่ามันมีเขียนบอกนะครับว่าเราสามารถเพิ่มค่า relationship นะครับค่าความสัมพันธ์กับนักบวชตรงนี้ได้นะครับซึ่งณตอนนี้เนี่ยเรามีอยู่46ครับซึ่งอยู่ในสภาวะปกติครับตรงนี้เนี่ยเราไม่สามารถใช้คำสั่งโฆษณาชวนเชื่อได้ครับเพราะเนื่องมาจากว่ามันจะต้องมีเกิน50ขึ้นไปนั่นเองนะครับโอเคทีนี้ผมลองเอาเมาส์นะครับมาวางไว้ตรงนี้ครับเขาบอกว่าค่าความสัมพันธ์ของพระสงฆ์นะครับเนี่ยสามารถเพิ่มขึ้นได้จากการสร้างโบสถ์ครับโบสถ์น้อยเป็นเช่าภาพการนมัสการในวันอาทิตย์หรือต่างๆนะครับรวมไปถึงการบริจาคเป็นประจำครับเพื่อปรับปรุงความสัมพันธ์ของคุณนะครับซึ่งตรงนี้หมายความว่านะครับเราเนี่ยจะต้องทำการสร้างไม่ว่าจะเป็นโบสถ์เป็นอะไรที่เกี่ยวกับศาสนาต่างๆนะครับเพื่อที่จะได้เพิ่มความสัมพันธ์ครับแต่อย่างนึงครับที่จะทำให้เราเพิ่มความสัมพันธ์ได้อย่างรวดเร็วมากๆครับอันนี้เป็นทริคเล็กน้อยนะครับสำหรับการเล่นเนื้อเรื่องหรือภารกิจในเนื้อเรื่อง EP นี้นะครับก็คือเราย้อนกลับไปครับเราจะทำการบริจาคนะครับให้กับพระสงฆ์นะครับหรือบิชอปนะครับหรือเจ้าคณะละกันนะครับเป็นนักบวชครับตรงนี้ก็เลือกไปที่หัวข้อบริจาคครับเราก็เลือกไปที่พระสงฆ์นะครับหลังจากนั้นครับตอนนี้เรามีเงินมีทองอยู่17เหรียญนะครับผมขอบริจาคไป15เลยละกันปั๊บบริจาคให้หมดตัวครับแล้วก็ตรงนี้เราน่าจะเหลืออีก2โอเคเดี๋ยวรอวันถัดไปก็ได้ครับเพราะว่าตรงนี้เราจะต้องมีการขนนะครับขนทองไปให้กับเรียกว่าเจ้าคณะนะครับตรงนี้เนี่ยเจ้าคณะหรือพระสงฆ์เนี่ยมีอยู่3ทองเท่านั้นนะครับผมขอย้อนกลับไปดูตรงนี้ละกันเราจะได้เห็นว่าความสัมพันธ์เนี่ยเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะครับโอเคเรียบร้อยครับตอนนี้เนี่ยขึ้นมาแล้ว 71% นะครับแล้วก็คำสั่งโฆษณาชวนเชื่อก็สามารถใช้ได้แล้วนั่นเองปั๊บเขาบอกว่าคำสั่งโฆษณาชวนเชื่อเนี่ยวิธีนี้จะลดความสัมพันธ์ของคุณกับนักบวชและอาจปรับปรุงความเชื่อของผู้ปกครองของคุณได้หากล้มเหลวชื่อเสียงของคุณจะเสียหายคุณต้องการดำเนินต่อไปหรือไม่นะครับทีนี้เรามาดูกันครับอย่างน้อยๆเนี่ยพอเราใช้ปุ๊บค่าความสัมพันธ์ตรงนี้จะลดลงครับแต่ว่ามันจะทำให้ค่าตรงนี้เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้มันคือเควสภารกิจครับเราก็ทำไปเลยปั๊บเอาเรียบร้อยเลยครับเนี่ยต่อไปเป็นผลิตกองโอเคไม่เกี่ยวกันครับไม่เกี่ยวกันอันนี้คือเป็นเควสต่อไปถ้าสมมติว่าเราเกิดอยากจะเล่นแผนที่นี้ต่อนะครับหรือเล่นเกมนี้ต่อราชินีของเราครับเขาบอกว่าดีมากฉันพอใจกับความพยายามของคุณที่นี่ฉันจะปล่อยให้คุณทำตอนนี้ก็คือทำต่อไปนะครับเมื่อฉันต้องการบริการของคุณอีกครั้งฉันจะต่อคุณอย่างแน่นอนปั๊บโอเคเดี๋ยวก่อนนะสิ่งที่ผมติดเอาไว้นะครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าเราทำการบริจาคไปใช่ไหมอ๋อยังไม่ถึงครับเหลืออีกประมาณ 11.3 วันนะครับซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าเดี๋ยวเราไปไว้ในโอกาสอื่นๆแล้วกันนะครับเพราะว่าอีกประมาณ11วันเนี่ยผมคิดว่านานมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ขอติดไว้ก่อนเรื่องของการส่งมอบเครื่องบรรณาการและการต่างๆนะครับหรือทำเควสภารกิจพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันอีกทีนึงนะครับโอเคก็สำหรับใน EP นี้นะครับเดี๋ยวผมขอตัดจบไว้ตรงนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูเนื้อเรื่องกันตอนต่อไปดีกว่าว่ามันจะมีเนื้อเรื่องที่เราจำเป็นต้องทำเควสภารกิจหรือส่งเครื่องราชบรรณาการให้กษัตริย์ให้ราชินีหรือเปล่านะครับก็ยังไงฝากติดตามกันต่อด้วยกันแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้านะครับสวัสดีครับ